ต่อเนื่องกันนะคะกับความคืบหน้าเรื่องของบ้านป่าแหว่งกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ทางคุณสุวพันธ์ตัญญวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกันมานะคะพอประชุมเสร็จปุ๊บท่านสุวพันธ์ก็ให้รายละเอียดของการประชุมค่ะท่านก็ชี้แจงนะคะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ข้อมูลมาที่ประชุมก็ให้แนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ยจะส่งผู้แทนลงพื้นที่ไป1ชุดไปดูพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่การปลูกป่าการทำฝายชะลอน้ำเดี๋ยวทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะมีแผนดำเนินการเพิ่มเติมต่อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดการไปแล้วในบางส่วนค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเนี่ยมีข้าราชการเข้าไปพักอาศัยอยู่ท่านสุวพันธ์บอกเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเดี่ยวนะที่เป็นปัญหาไปอยู่ในอาคารชุดแล้วไปอยู่ก่อนที่จะมีประเด็นนี้อีกค่ะราชการที่เข้าไปอยู่เนี่ยได้เข้าไปอยู่นะครับที่อาคารชุดนะที่บ้าน45หลังเนี่ยไม่มียืนยันก่อนนะที่บ้าน45หลังไม่มีมีที่อาคารชุดแล้วก็เข้าไปอยู่เนี่ยเมื่ออาคารชุดก่อสร้างเสร็จซึ่งเป็นการเข้าไปอยู่ก่อนที่ผมจะลงไปพูดคุยก่อนที่จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นการเข้าไปอยู่ก็เป็นไปตามระบบระเบียบราชการเมื่อสถานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วตรวจรับแล้วก็ต้องเอาคนเข้าไปอยู่ซึ่งตอนนั้นมันจะไม่มีเรื่องราวนะครับส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ท่านผู้ว่าก็จะลงไปพูดคุยตามความเข้าใจถ้าเอาแนวเขตป่าดั้งเดิมเนี่ยทางชุดอยู่ในเขตป่าตั้งเดิมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะบอกว่าเนี่ยทางเครือข่ายภาคประชาชนเขาขีดเส้นตายมานะบอก18มิถุนายนนี้ต้องไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวไปฟังท่านสุวพันธ์ตอบคำถามนี้ค่ะไม่ได้ขีดเส้นที่18มิถุนายนไม่มีคนอยู่วันที่18มิถุนายนเนี่ยคือวันที่ต้องสิ้นสุดสัญญานะครับสัญญาการก่อสร้างจะสิ้นสุดแต่บริษัทเขาขอขยายเวลาในการก่อสร้างขอขยายเวลาในการก่อสร้างยังทราบได้ไหมคะว่าขอขยายไปถึงเมื่อไหร่ต้นเดือนสิงหาคมสิงหาคมท่านครับต้นแต่ศาลยังไม่ได้ผมยังไม่ทราบว่าศาลอนุญาตหรือเปล่าส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกจากพื้นที่ก่อนหรือเปล่านั้นนะคะท่านสุวพันธ์บอกว่าเรื่องนี้ผู้ว่าเชียงใหม่เขารับไปคุยกับคนในพื้นที่แล้วเพราะว่ามีเรื่องความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะต้องพิจารณาเยียวยาค่ะซึ่งการประชุมวันนี้นะคะคุณผู้ชมถือเป็นการประชุมนัดแรกนะแต่ว่าการประชุมเนี่ยจะมีต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะประสานกับคณะทำงานในพื้นที่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณสุวพันธ์บอกนะครับว่าตามสัญญาเนี่ยจะหมดสัญญา18มิถุนายนสัญญารับเหมาก่อสร้างนะครับนั่นก็คือป้ายที่เราขึ้นอยู่ข้างหลังนี่แหละครับตามสัญญาในผู้รับเหมาต้องทำงานให้เสร็จภายใน18มิถุนายนนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการขยายสัญญาหรือไม่ผู้รับเหมาเนี่ยได้ขอขยายไปจนถึงต้นสิงหาคม61แต่ตอนนี้คุณสุวพันธ์บอกว่าไม่ทราบว่าสำนักงานศาลขยายเวลาให้หรือไม่อันนี้คือภาพป้ายที่จะขึ้นอยู่เวลาที่มีการก่อสร้างท่านผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะเห็นประจำเวลามีโครงการมันเป็นระเบียบที่ต้องขึ้นให้ดูนะครับนี่รอขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับโครงการอะไรก่อสร้างบ้านพักอาคารชุดพักอาศัยนะครับเจ้าของโครงการสำนักงานศาลยุติธรรมผู้ออกแบบบริษัทเกตเวย์อาร์คิเทคผู้ควบคุมงานบริษัทเอนจิเนียริ่งดีไซน์ผู้รับจ้างบริษัท PNS ไซต์จำกัดที่เราเคยเล่าให้ฟังไงและสัญญาเลขที่เริ่มวันที่ตั้งแต่กรกฎาคมปี2556นะครับสิ้นสุดสัญญากรกฎาคมเท่านี้แล้วก่อนหน้านี้เคยได้ขยายมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วกำลังจะหมดสัญญาเนี่ย18มิถุนายนนี้คือต้องเสร็จตอนนี้ผู้รับเหมาขอขยายปัญหาก็คือสำนักงานศาลจะขยายไหมใช่เพราะทางฝ่ายประชาชนนี่เขาบอกว่าไม่ควรขยายเขาบอกว่าจะขยายไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาแล้วลงพื้นที่ไปที่คุณสุพันธ์บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เดินหน้ากันต่อเนี่ยนะครับหลังจากไปลงพื้นที่เมื่อวันที่12มิถุนาเราได้เห็นภาพสถานที่ว่าสร้างไปถึงไหนยังไงลาดชันขนาดไหนโครงสร้างเป็นยังไงนะครับหนึ่งในกรรมการเนี่ยเป็นอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ครับเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแกนี่โพสต์ Facebook เลยนะครับมหาลัยเชียงใหม่นะครับลงไปดูในพื้นที่แล้วฟันธงเลยนะครับว่ามันไม่เหมาะ
กับการทำบ้านพักตั้งแต่ต้นตรงนี้แล้วจะเห็นดินเนี่ยเปิดหน้าดินออกมาเยอะมากพื้นที่ลาดชันสูงนะครับและต้องมีการถมดินใหม่เข้าไปถมเพิ่มมีความแน่นไม่พอเกิดการไหลในฤดูฝนเป็นไปได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นต่อให้สร้างเสร็จก็จะต้องมีงบประมาณในการดูแลเพื่อรักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำแล้วจะมีงบอีกมหาศาลครับนี่คณะกรรมการที่จังหวัดตั้งนะไม่ใช่กรรมการที่ภาคประชาชนเลือกเข้าไปนะอาจารย์นี่ฟันธงเลยว่าความเห็นของอาจารย์ในฐานะกรรมการคือควรจะรื้อไม่ใช่แค่ทิ้งไว้ไม่ใช่แค่เป็นอย่างอื่นควรรื้อเลยเพราะมันไม่ปลอดภัยใช่คือสโลปเนี่ยก่อนอันนี้มีข้อมูลค่ะบอกว่าความลาดชันอยู่ที่ 30% มันไม่ควรจะมีกิจกรรมของมนุษย์อ่ะสามสิบองศาควรเลยใช่ขออภัยขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับล่าสุดเขาได้มีการโพสต์ภาพอันนี้เป็นภาพจินตนาการนะครับเนี่ยภาพนี้ด้วยแล้วก็อีกภาพนึงเป็นนิทานตำนานครับนี่เลยน่ากลัวมากดูสิเป็นลูกไฟอ่ะถล่มเนี่ยคือผิดทำนองคลองธรรมนะครับผิดฮีตคลองเมืองค่ะนี่ฮะเป็นลูกอุกกาบาตถล่มน่ากลัวมากโอ้โหไฟลุกเลยอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นไฟอย่างเงี้ยมันเป็นไฟป่าได้นะมีโอกาสนะเพราะว่าต้นไม้เต็มเลยคุณนุ่นในฤดูนี้นี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งหลังจากเนี้ยทำไงล่ะฤดูนี้ที่เห็นเราไปลงพื้นที่ของจริงก็คือที่เขาไปลงพื้นที่กันน้ำเซาะน้ำซัดอุตลุดเลยแล้วหน้าแล้งเสี่ยงกับไฟป่าอีกหน้าฝนเสี่ยงดินสไลด์หน้าหนาวผมจะบอกว่าเสี่ยงอะไรทีนี้เสี่ยงงูเหลือมเดี๋ยวงูเหลือมอาจจะเข้าไปหาผมจะบอกให้แต่ปกติคนเราจะมีโครงการอะไรเราต้องศึกษาผลกระทบก่อนสร้างหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิเขาเลยสงสัยว่าช่วงปี47ถึง49ที่มีการออกเลขทะเบียนที่ราชพัสดุให้สำนักงานศาลยุติธรรมสร้างบ้านพักตรงนี้ไปตัดสินใจกันได้ยังไงแล้วไอ้สัญญารับเหมาที่บอกว่าเซ็นกันในปี56เนี่ยนี่คือเซ็นว่างบเท่านี้แบบบ้านเป็นแบบนี้ที่เห็นแบบหลังเบลิมบล่าเนี่ยนะครับล่าสุดต้องดูครับสำนักงานศาลยุติธรรมจะขยายเวลาให้ผู้รับเหมาหรือไม่ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง